สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกเช่นเคยครับวันนี้มาต่อกันเลยจากพาร์ทที่แล้ววันนี้เราจะมาดูเรื่องหมากที่วางไม่ได้กับโค้กซึ่งเป็นกติกาข้อหนึ่งในการเล่นหมากรอเหมือนกันเนาะทีนี้ทำไมผมถึงต้องมาอธิบายเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าคนเล่นใหม่เนี่ยจะสับสนกันมากเลยผมแสดงให้ดูในกระดานจริงเนาะเรื่องที่แล้วเราพูดถึงเรื่องลมหายใจอะไรไปแล้วใช่ไหมทีนี้มาดูหมากที่วางไม่ได้ก่อนจำภาพนี้ได้ไหมที่หมากดำอยู่ตรงนี้แล้วขาวเดินรอบสี่ด้านแล้วพอวางอีกทีก็คือจับกินถูกต้องไหมหมากก็ถูกจับออกไปทีนี้ไอ้หมากที่วางไม่ได้มันคือหมากนี้แหละช่องสี่เหลี่ยมเนี้ยที่ขาวเพิ่งกินไปเนี้ยเราไม่สามารถวางได้ซึ่งไอเนี้ยมันอยู่ในเว็บไซต์เขาเหมือนโปรแกรมอ่ะมันรู้อยู่แล้วว่าเกิดมีกฎกติกานี้อยู่แต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยบางทีเขาไม่รู้บางทีเขาไปวางอยู่ในเนี้ยซึ่งมันไม่ถูกต้องใช่ไหมมันก็ขึ้นฟ้องเลยไม่สามารถวางได้ใช่ไหมเพราะมันวางแล้วเหมือนเซลล์แคปเจอร์หรือจับกินตัวเองอ่ะเหมือนไปวางช่องนี้มันไม่มีลมหายใจอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือหมากที่วางไม่ได้ทีนี้ดูต่อมันจะมีอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปเป็นตาหมากขาวสมมติหมากขาวถามว่าหมากขาวกินไอ้วงกลมนี้ได้เปล่านี่เห็นไหมกินได้ดิเพราะว่าหมากขาวปิดลมหายใจไปแล้วไหมปิดลมหายใจ3ด้านไปแล้วก็เหลือแค่1ลมหายใจใช่ไหมสรุปก็คือขาวกินกันนี้ได้ถูกต้องไหมกินโอเคจับหมากเฉลยไปอ้าวพอขาวกินเป็นตาสีดำดำ3เม็ดนี้ก็ล้อมไม่เม็ดนี้อยู่นี่ลมหายใจก็เหลือ1ลมเหมือนกันอันนี้หมากดำก็กินได้ใช่ไหมตามถ้าเป็นตาหมากดำก็กินได้ดิอ้าวทำไมพอกดแล้วขึ้นว่าไม่ได้ต้องไปเขาบอกว่าคุณต้องไปเล่นที่อื่นก่อนอ่ะทีนี้คิดตามนะหมากขาวเพิ่งกินไปแล้วหมากดำก็กินกลับอีกสมมติมันวางกินได้นะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดการวนลูปไม่สิ้นสุดใช่ไหมเพราะว่าเอ้ยคุณกินฉันก็กินคืนคุณกินกินคืนกินคืนก็วนไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดไอ้กฎกติกาเนี้ยเขาเรียกว่าโค้กก็คือเมื่อใดที่ฝ่ายหนึ่งกินโค้กไปเนี่ยอีกฝ่ายจะไม่สามารถกินคืนได้เลยต้องไปวางที่อื่นก่อนเช่นนี่นะย้อนกลับไปนะปุ๊บหมากขาวกินใช่ไหมหมากดำกินไม่ได้เพราะฉะนั้นหมากดำต้องไปหาเม็ดอื่นเล่นก่อนสมมติหมากดำไปเล่นตรงนี้ปึ๊บขาวบอกว่าเอ้ยถ้าหมากดำไปเล่นตรงเนี้ยขาวต้องรับมือเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบกับกองทัพของตัวเองได้ต้องไปรับมือปึ๊บจังหวะนี้เองดำจะกลับมากินเม็ดนี้ได้ทันไหมเหมือนกันพอดำกินปั๊บขาวกินไม่ได้เหมือนกันขาวก็ต้องไปหาเม็ดอื่นเล่นก่อนเพื่อที่จะกลับมากินเม็ดนี้หรือสมมติขาวบอกงั้นฉันต่อรองคุณฉันเดินตรงนี้ทำลายกองทัพคุณจะรับไหมสีดำบอกเอ้ยตรงนี้ไม่สำคัญไม่เป็นไรฉันปล่อยได้ก็กลับมาเชื่อมเม็ดตัวเองให้โดนกินเขาเรียกว่าการเชื่อมเนาะนี่ก็คือกฎกติกาของโค้กเนาะที่อยากจะให้เห็นก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้เล่นใหม่คือจะเหมือนไล่จับกินกันอย่างเดียวไงแล้วก็จะไม่รู้กฎกติกาข้อนี้แล้วก็จะกินกันอยู่นั่นแหละก็เลยไม่ผิดไม่ถูกแต่ที่พอมันเป็นการเล่นในกระดานจริงอะมันไม่มีคอมพิวเตอร์โปรแกรมที่มันบอกฟ้องแล้วว่าผิดหรือถูกไงถูกเข้าใจไหมเนาะอ่ะโอเคเรื่องต่อไปเนี่ยอันนี้ผมพูดไปแล้วว่าหมากล้อมเนี่ยมันชนะกันที่พื้นที่ใช่ไหมอย่างเงี้ยรับ A B C D ก็คือมี4แต้มใช่ไหมแล้วมันจะมีพื้นที่ว่างด้วยเนี่ยมีพื้นที่ของเราพื้นที่ว่างนะอันนี้ถ้านับแต้มเนี่ยสีดำมีอยู่เท่าไหร่เนี่ยสีดำกับสีขาวใช่ไหมถ้านับก็คือสีดำมีอันนี้มันกระดาน13นะไซส์เล็กหน่อยใช่ไหม13มัน9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่นะ9 3 27 28 29สีดำมี29แต้มนะทันไหมสีดำนะดำ29แต้มใช่ไหมขาวเท่าไหร่ขาวมี9 2 1820 21 12 3 4 5 6 7 28ขาวมี28แต้มทีนี้คำถามคือ
และ A B ตรงเนี้ยที่อยู่ตรงเนี้ยข้างหลังอ่ะเรารู้แล้วเราชัวร์แล้วว่าเนี่ยเป็นพื้นที่ของสีดำฝั่งนี้ชัวร์เนี่ยข้างหลังเนี่ยเป็นพื้นที่สีขาวและ A กับ B นี่มันเป็นของใครไอ้ A กับ B เนี่ยเขาเรียกพื้นที่ว่างหรือเป็นจุดที่เป็นเขตฉนวนระหว่างกองทัพสีดำกับสีขาวมาชนกันแต่ว่าไม่ใช่พื้นที่ของใครทีนี้เวลาเราเล่นเนี่ยเพื่อกันความสับสนเนี่ยเขาก็จะวางปิดให้มันสนิทก็คือรูปที่สองรูปนี้เห็นไหมมันก็ดูสนิทแนบชิดกันแล้วก็นับเฉพาะข้างหลังมันก็จะง่ายนั่นเองโอเคทีนี้ไปต่ออีกนิดนึงแล้วกันอีกเรื่องนึงมันคล้ายกับพื้นที่ว่างแต่ไม่ใช่อันนี้คล้ายๆกันอันนี้กฎนี้เขาเรียกว่าเซกิเซกิก็คือการอาศัยลมหายใจซึ่งกันและกันทีนี้เดี๋ยวไปแสดงให้ดูในกระดานจริงอย่างนี้จะจนงงดูในกระดานจริงกันสีดำปุ๊บๆๆกี่เม็ดดิประมาณนี้ใช่ไหมขาวก็เดี๋ยวนะผมจำไม่ได้อ๋อสีดำ3เมตรเหรอโทษทีเอาให้เหมือนตัวอย่างเนาะปึ๊บสีขาว3เมตรปึ๊บใช่ไหมแล้วดำก็ล้อมอยู่ปึ๊บสีขาวเองก็ล้อมอยู่ตรงนี้ปึ๊บนี่ก็คือมันจะคล้ายๆกับอันนี้ที่แบบเป็น A กับ B อย่างเงี้ยที่เหมือนผนังมันชิดกันแต่อันเนี้ยไม่ใช่อันเนี้ยถ้าเรามาดูดีๆเนี่ยคือสีขาวเนี่ยนะมันก็ล้อมสีดำข้างในนี้อยู่เห็นปะล้อมสีดำที่เป็นตัว L นี้อยู่ในขณะเดียวกันสีดำเนี่ยทั้งกระบี่เนี่ยก็ล้อมสีขาวอยู่เหมือนกันคำถามคือใครตายเนี่ยข้างในเนี่ยใครตายเนี่ยคำตอบคือไม่มีใครตายกฎนี้เขาเรียกว่าเซกิเหลือลมหายใจที่มันอาศัยกันอยู่ครึ่งกันอยู่แต่จะไม่วางต่อคือห้ามวางต่อเด็ดขาดถ้าใครวางต่อปั๊บจะตายทันทีอ่ะสมมติดำบอกว่าอีกฉันจะกินให้ได้ดำวางต่อปุ๊บพอวางต่อเป็นไงพอนับลมตัวเองก้อนนี้ทั้งก้อนเหลือลมหายใจเดียวต่อไปเป็นตาขาวขาวก็กินนะผ่านไหมเหมือนกันเช่นเดียวกันถ้าขาวบอกขาวบอกว่าฉันจะกินไอ้สี่เม็ดนี้ให้ได้ไปวางพยายามจะลดลมหายใจเขาแต่ในขณะเดียวกันลมหายใจตัวเองก็ลดลงไปด้วยก็เหลือหนึ่งใช่ไหมต่อไปเป็นตาสีดำดำก็กินนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรูปนี้ขึ้นเนี่ยเขาก็จะไม่เดินกันต่อก็จะทิ้งไว้อย่างนี้เลยและตรงนี้ก็จะไม่มีการนับคะแนนโอเคกฎนี้เขาเรียกว่าเซกิโอเคครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวต่อกันในพาร์ทหน้าเนาะเดี๋ยวค่อยๆไปเนาะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับ